ทีนี้มาดูปุ่มต่อไปกันนะครับปุ่มต่อไปคือปุ่มอะไรคือปุ่มนี้นะครับปุ่มซูมซูมอันนี้เลยซูม 3D ปุ่มซูม 3D ใช้ทำอะไรก็ตามชื่อเลยครับก็คือใช้ซูมนะครับก็เดี๋ยวเราจะสังเกตที่ตัวชิ้นงานแล้วก็ที่ตัวปุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดปุ่มที่ซูม 3D เนี่ยกดค้างโดยกดเมาส์ค้างหรือกดที่เมาส์ปากกาแท็บเล็ตค้างนะครับกดค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่ครับถ้าเลื่อนขึ้นไปนะครับมันก็จะซูมออกถ้าเลื่อนลงมามันก็จะเป็นซูมเข้าหรือว่าเลื่อนซ้ายก็จะเป็นการซูมออกเลื่อนขวาก็จะเป็นการซูมเข้านะครับนี่คือวิธีการใช้งานของปุ่มซูมนะครับและปุ่มซูมนี้มันจะต่างจากปุ่มซูมในส่วนของด้านบนนะครับด้านบนก็มีปุ่มซูมนะครับด้านล่างก็มีปุ่มซูม2ปุ่มนี้จะใช้งานต่างกันนะครับนี่ครับปุ่มบนใช้งานยังไงที่เคยสอนไปแล้วคือจะเป็นการซูมโดยซูมทั้งหน้าจอการทำงานนะครับโดยที่มันจะเหลือพื้นที่ว่างที่เราไม่สามารถใช้งานมันได้นะครับเช่นพวกนี้นะครับรอบๆนี่ครับเราไม่สามารถใช้งานอะไรมันได้เลยเราใช้ได้แค่ส่วนที่เป็นชิ้นงานแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้กลับมาที่เดิมแล้วทีเนี้ยปุ่มซูมปุ่มล่างเนี่ยต่างกันยังไงก็อันนี้เลยนะครับปุ่มซูมปุ่มล่างก็กดค้างที่คลิปที่เมาส์นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช่ครับมันจะเป็นการซูมเข้าซูมออกโดยที่พื้นที่รอบๆเนี่ยเรายังสามารถใช้งานมันได้อยู่นะครับรอบๆวัตถุเนี่ยในกรณีที่เรามีวัตถุหลายๆชิ้นที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับอยู่รอบๆเราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาโดยที่เรายังสามารถใช้งานปรับแต่งวัตถุพวกนี้ได้นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างซูมอันล่างกับอันบนนะครับนี่ครับก็ดูดีๆนะครับเวลานำไปใช้ซูมล่างกับซูมบนนะครับและซูมล่างกับซูมบนนะครับก็หลังจากที่รู้ความต่างกันแล้วเนี่ยในปุ่มของซูมอันล่างเนี่ยมันจะมีคีย์ลัดอีกนะครับคีย์ลัดก็คือเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายลบที่คีย์บอร์ดนะครับอยู่ในส่วนของถ้ามองในคีย์บอร์ดเนี่ยจะอยู่ที่แป้นของตัวเลขนะครับก็กดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็เป็นการซูมได้เหมือนกันครับนี่ครับมันก็จะง่ายกว่าการที่ไปกดปุ่มข้างๆนะครับมันจะง่ายกว่าใช้กดปุ่มเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ครับก็ลองไปปรับใช้ดูครับ